ถุงพลาสติกแลกไข่หนึ่งในกิจกรรมของการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของตำบลตะกางตำบลปราศจากรถขยะทั้งขยะสาธารณะทุกเช้าวันที่7ของทุกเดือนผู้สูงอายุในตำบลตะกางต่างนำถุงพลาสติกที่เก็บไว้ในครัวเรือนของตนมารวบรวมไว้ที่เทศบาลตำบลตะกางเพื่อสะสมยอดออมถุงพลาสติกในสมุดบัญชีธนาคารขยะของแต่ละคนซึ่งการรวมยอดน้ำหนักของถุงพลาสติก1กิโลกรัมสามารถแลกกับไข่ไก่1ฟองไว้บริโภคกิจกรรมถุงพลาสติกแลกไข่เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนโดยประชาชนจะเก็บรวบรวมถุงพลาสติกในครัวเรือนของตนไว้จนครบ1เดือนจึงนำมาสะสมยอดน้ำหนักในสมุดบัญชีธนาคารขยะเดือนละ1ครั้งในอภิเดชบุญล้อมนายกเทศมนตรีตำบลตะกางกล่าวว่าเนื่องจากตำบลตะกางเป็นพื้นที่ชนบทที่มีงบประมาณน้อยจึงมีแนวคิดส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของประชาชนเองโดยสนับสนุนถังคัดแยกขยะทั้งขยะเปียกและขยะแห้งให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเป็นการส่งผลดีทั้งในเรื่องช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและทิ้งขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกางเองและยังเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนจากการคัดแยกขยะในครัวเรือนไว้ขายให้กับพ่อค้ารับซื้อของเก่าด้านนางไพเราะรัตนมาศประชาชนหมู่ที่2ตำบลตะกาง1ใน30ครัวเรือนที่ได้รับเกียรติบัตรการบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือนที่ดีจากเทศบาลตำบลตะกางระบุว่าการคัดแยกขยะทำให้เราช่วยกันทำให้ชุมชนของตนมีความสะอาดมีรายได้เข้าครัวเรือนจากขยะที่คัดแยกไว้หัวใจของโครงการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของตำบลตะกางคือการสร้างจิตสำนึกคัดแยกขยะให้กับประชาชนที่ปัจจุบันมีจำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการกว่า400ครัวเรือนที่เป็นกว่า60%ของครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่การดำเนินงานที่โครงการนี้ทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนที่ปราศจากรถเก็บขยะและถังขยะสาธารณะตลอด2ข้างถนนสาธารณะและปัจจุบันชุมชนแห่งนี้นับเป็นชุมชนต้นแบบระดับแนวหน้าในการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนของจังหวัดตราดแยกอยู่แล้วค่ะถึงเขายังไม่ทำอ่ะไปเที่ยวนี่ไม่เคยเอาไปเที่ยวทิ้งเลยเก็บมาเอามาทิ้งมาบ้านถุงก็ล้างไว้เอาไปใช้ต่อได้ทีนี้พอเห็นก็ทำโครงการนี้ปากเลยยิ่งชอบไงก็เลยไปขอเข่าส่วนมาเขาอีขยะแห้งแล้วก็ถุงล้างได้แล้วก็ล้างไอทีเศษอาหารแล้วก็ก่อนนั่งแต่ทีใส่โคนไม้มั่งอะไรมั่งเนาะถ้ายังมีถังอ่ะเป็นปุ๋ยได้ไงพอมีถังมาให้เราก็ใส่ถังก็เลยดี